ข้าวเนี่ยได้สั่งการไปแล้วนะครับที่ว่ากำลังทำแต่หัวใจหลักๆสำคัญก็อยู่ที่เราจะขายเหมากองนะครับทั้งหมดยกไปเลยทีเดียว 15,000 ตันยกกองนะครับเพราะว่ามันไม่มากอะไรนะครับแต่ว่าไปขายให้มันแล้วมันข้าวมันมา10ปีแล้วเราไม่อยากให้มันต่อยอดมีปัญหาไปอีกเพราะนั้นเราจะขายยกกองแล้วเราจะขายโดยที่จะให้ลำดับราคาที่เสนอมาอาจจะจับลำดับสัก3หรือ5ลำดับอันนี้เดี๋ยวไปดูความจริงปัญหาคือว่าถ้าเกิดมันเกิดกรณีที่มีปัญหาและข้าวมันตกที่มีการทิ้งนะครับประมูลไปแล้วทิ้งเราก็จะจัดลำดับไปเลยไม่ต้องมารอเสียเวลาเพราะเราไม่อยากให้เรื่องนี้มันยืดยาวและเสียเวลานะครับแล้วก็เรากำลังดูทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างโปร่งใสนะครับจะเปิดประมูลทั่วไปนะครับให้ทุกฝ่ายได้พิจารณาแต่ผมเชื่อว่าต่างประเทศในแง่ของตลาดข้าวนี่พูดจากสภาพนะตลาดข้าวในแอฟริกานะผู้ที่จะประมูลเรื่องนี้ก็จะง่ายมากที่สุดเพราะว่าเป็นข้าวที่ตรงกับวัตถุประสงค์คือข้าวแข็งข้าวเก่านะครับแต่ว่าก็ทุกคนก็มีสิทธิ์นะครับภายใต้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือได้งบประมาณที่มากขึ้นสำหรับรัฐบาลได้มีเงินเข้าคลังมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปชดใช้เยียวยากับผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องไปตกลงต่อรองกันอีกทีอันนี้พูดไม่ได้เรื่องการประมูลน่ะแต่ว่าถ้าถามใจผมอยากเห็นเนี่ยผมคิดว่าผมก็ตีราคาตอนนี้ข้าวกำลังราคาดีเพราะนั้นผมขอสักครึ่งนึงขึ้นไปผมก็โอเคแล้วแต่อันนี้ไม่มีหลักประกันนะครับเพราะครึ่งของข้าวใหม่ครึ่งของข้าวใหม่สมมติราคาข้าวตอนนี้30เนี่ยผมก็อยากได้15ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่การประมูลถามใจอยากแล้วใจอยากเนี่ยจะไม่ได้ตามใจอยากก็ได้นะครับผมว่ามิถุนาต้องเสร็จหมดการประมูลต้องจบเพราะขณะที่ TOR ทำแล้วนะครับผมกำลังให้สำนักงานอัยการพิจารณาคาดหวังว่ามันน่าจะได้สักครึ่งหนึ่งของราคา15บาทไม่ได้เดี๋ยวก็วันนี้พรุ่งนี้เหลือ20บาทเนี่ยมันจะไปบอก15เลยมันก็เหลือ10บาทฮะถ้าได้ตามครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยประมาณการว่าจะอยู่ใน200ถึง400ล้านถ้า200ถึง400ล้านใช้ไปสักนิดหน่อยก็มีเงินเข้ามาได้ประโยชน์และเงินของรัฐก็ได้เข้าเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้ตู่อยู่ตรงนี้มันจะได้ปิดตำนานนี้ไปสักทีแล้วก็เงินมันได้หามาก็ต้องมันไม่นั่งมาพูดเรื่องโครงการข้าวในโครงการจำนำข้าวเรื่องอื่นๆก็ว่าไปกระทรวงวันนี้ก็จบภารกิจเท่านี้